องค์การWHO นะถึงขั้นถามเลยนะครับว่าเอดเนี่ยเป็นของจริงหรือของหลอกมันถึงวันนี้คำถามนี้มันนะเดิมเขาก็บอกว่ามันเป็นของจริงมาตลอดครับ20 30 30 20กว่าปีผ่านไปมันไม่ใช่แล้วก็เลยมีคำว่าตั้งคำถามใหม่มันจริงหรือหลอกกันแน่ผมพูดมานานมากคำนี้อย่างน้อย15ปีผมบอกว่า HIV AIDS ไม่ใช่โรคติดต่อแน่นอนทั้งทางเลือดและทางเพศแน่ๆด้วยทั้งที่ผมไม่ใช่หมอไม่ใช่ใดๆทั้งนั้นนะครับอยู่ๆก็มาโผล่พวดออกมาผ่านรายการวิทยุที่ผมทำอยู่ครับ20กว่าปี AM 540ออกอากาศตีหนึ่งถึงตีสองรายการเนี้ยครับผมก็พูดเรื่องนี้มาตลอด ครับมันถึงวันนี้ WTO WHO ที่ว่าเนี่ยเขาตั้งคำถามใหม่แล้วคำที่สองเราคุ้นเคยกันมามากกับคำว่าแอนติบอดีหรือในหนึ่งหน้าวันนี้ก็เรียกกันว่าวัคซีนผมบอกว่าก็ใช้ไม่ได้ทำไมเขาจึงสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาให้มนุษย์มีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวเจ็บกลัวตายแล้วก็สร้างสิ่งที่มันเลวร้ายออกมาเช่นความสกปรกเอดนู่นจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่นู่นแอฟริกานู่นก็เป็นประเทศที่ด้อยแสนด้อยโอเวอร์ด้อยกันละดับบันด้อยพัฒนาเพื่ออะไรถ้าผมมองไปลึกเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาจับอมนุษย์ด้อยที่มันด้อยค่าเนี่ยฮะมาเป็นตัวทดลองทำเป็นเคสสตัดดี้ทำเป็นงานวิจัยตั้งสมมติฐานให้มันเป็นตุเป็นตะเป็นกระบวนการกระบวนการที่ว่านี้มันเป็นกระบวนการที่ใหญ่มากครอบโลกอยู่เวลานี้รู้จักอินวิเนติกไหมอ่ะไม่รู้เนาะมันเป็นเครือข่ายครอบโลกอยู่ทุกวันมันมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองจบลงกี่ปีแล้วอายุผมมัน74ปีมันก็74 75ปีนะครับดูสิเขาสร้างเครือข่ายนี้มาตั้ง70กว่าปีแล้วหนึ่งจำไปเลยการศึกษาสองการเงินสามการเมืองสามสูกสามพวกนะการเมืองการปกครองเนี่ยครับเขาชูคำว่าประชาธิปไตยครับขึ้นมาด้วยความรุนแรงเรื่องของสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเอาเข้าจริงแล้วไม่วิจารณ์นะเราไม่ต้องวิจารณ์แต่เราเข้าใจแน่ว่ามันคืออะไรการศึกษาการเงินแล้วก็การเมืองแล้วการสงครามมันก็ส่งผลให้เกิดส่งผลครอบงำกันแล้วกันนะครอบงำทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เพราะตัวอำนาจทุจริตการเงินและก็อาวุธที่จะมาครอบกันนี่แหละครอบการเมืองได้
ก็สร้างอาวุธเข้าไปเนาะอันที่ก็จับประเด็นได้คืออาวุธนิวเคลียร์ฮิโรชิม่านางาซากินั่นครับเป็นตัวตั้งต้นเลยนะครับคำว่าอาวุธเนาะคนไหนทำได้นั่นคือมหาอำนาจมาเล่นหนึ่งสองสามหน้าวันนี้ก็มีการแย่งอำนาจกันทุกพื้นที่บ้านเราก็แย่งกันไม่มีจบเพราะฉะนั้นอย่าไปวุ่นวายกับการแย่งอำนาจเพราะอำนาจมันมีกำลังทั้งการเงินและการฆ่างั้นก็เราแค่จับประเด็นของความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยไม่เป็นหลักผมก็จับเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมผมทำได้แน่นอนทั้งสองด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยครับเพราะผมรู้และเข้าใจเรื่องของพลังงานดีรู้และเข้าใจเรื่องพลังงานดีและพลังงานที่ว่านี้เราเคยเรียนกันมามากมายกายกองเช่นพลังงานเสียงคำนวณแย่เหมือนกันนะเสียงเดินทางชั้นบรรยากาศนี่600กว่าฟุตต่อวินาทีเสียงเดินทางผ่านอวกาศไม่ได้ใช่ไหม เสียงเดินทางผ่านความหนาแน่นของอากาศของน้ำของแข็งว่าไปคำนวณกันให้แย่เหมือนกันนั่นเสียงพลังงานเสียงแสงเหมือนกันแสงเดินทางผ่านสุญญากาศ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีความร้อนเดินทางผ่านไหนดีวะเนี่ยความร้อนไม่ต้องเดินทางเลยเพราะมันมีอยู่ในทุกส่วนทั้งอากาศทั้งอะไรต่างทุกส่วนจุดที่ไม่มีความร้อนเลยจุดนั้นเรียกว่าเขาใช้คำพูดว่ากันแล้วกันนะเอาเขาก่อนจุดไม่มีความร้อนเลยจุดนั้นก็เรียกว่าศูนย์องศาเคลวินเท่ากับเท่าไหร่เราคุ้นเคยแต่เครื่องมือวัดนะอุณหภูมิแต่ก่อนนั้นก็เรียนโรเมอร์ฟาเรนไฮต์เซนติเกรดมันมีสมการผมก็จำได้สมการเดียวR ส่วน4 C ส่วน5เท่ากับ F ลบ32ส่วน9ผมก็รู้อยู่แค่นี้แต่เวลามีโจทย์เข้าสมการปุ๊บไม่เคยได้สักทีมันเป็นหาแทนค่าเป็นไปด้วยกันไม่ได้จริงๆนะจำส่วนแล้วไหมทุกวันนี้โรเบอร์ตัดทิ้งไปแล้วเหลือแต่ไฟนั่นกับเซนติเกรดที่ใช้กันทั้งโลกไปเนี่ยเนาะโอเคผ่านไปกำลังจะบอกอะไรรู้ไหมฮะกำลังจะบอกว่าพื้นที่ของโลกไปเนี่ยทั้งหมดหนีความร้อนไม่ได้หรอกความร้อนเต็มไปหมดแล้วนะวันนี้ความร้อนมันมาจากไหนหนึ่งมาจากบักนั่นบักอาทิตย์แปลกนะไอ้ความร้อนมันแปลกมากถ้าหากว่าเราไปอยู่ในอวกาศไม่มีความร้อนนะแปลกมากถ้าเราไปอยู่ในอวกาศความร้อนไม่มีจริงอยู่ใกล้พระอาทิตย์มากกว่าครับมันแปลกมันแปลกทำว่าใครไปรู้ตรงนั้นนะผมว่าผมรู้ตรงนั้นอวกาศแล้วมีแต่ภาษาพูดกันยานอวกาศได้แต่ภาษาพูดกันแต่อวกาศเนี่ยไม่มีอะไรทั้งนั้นยานอวกาศก็ไม่มีขัดความรู้สึกทันทีเลยคำนี้ไอ้ที่เขาท่องอวกาศกันเขาส่งยานไปผมบอกว่าอวกาศ
ไม่มีอะไรความร้อนก็ไม่มีแสงก็ไม่มีไม่ร้อนไม่มีความร้อนมันจะร้อนได้ไงล่ะไม่มีแสงมันจะไปสว่างได้ไงล่ะตัวนี้ฝืนความรู้สึกมนุษย์มากครับฝืนเหลือเกินแต่ผมดันไปรู้ตรงนั้นตรงนั้นผมจะเรียกว่าเป็นค่าคงที่มีอยู่ก่อนที่จะมีโลกใบนี้เกิดมามีอยู่ก่อนที่จะมีดวงอาทิตย์ดวงนี้มีอยู่ก่อนที่จะมีดวงดาวทั้งหมดที่เรามองเห็นด้วยสายตาและไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตา ค่าคงที่ตรงนี้สิ่งนี้นะฮะที่พระศาสดาเอกของโลกไปถึงพระองค์บอกว่าคือความว่างความว่างหรือเป็นของจริงแท้อย่างเดียวไม่มีสองไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้ภาษาตัดขั้วเลยคือปรมัตถสัจจะผมเรียกว่าค่าคงที่และหรือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองผมใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์พอเวลาเราใช้ภาษาพลังงานบริสุทธิ์ขึ้นมาปุ๊บตอนนี้ผมได้ฝรั่งคนหนึ่งนั่งทำงานอยู่ถกกันเรื่องภาษาพลังงานบริสุทธิ์เขาบอกไม่มีหรอกใช่ไหมไม่มีพลังงานบริสุทธิ์ energy เนี่ยพูดกันดูทั่วเมืองนะครับพลังงานแสงพลังงานเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กที่เรียนกันมาเกือบตายเลยก็แล้วพลังงานที่ว่านั่นคือพลังงานอะไรถ้าผมตอบถามผมตอบว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดแล้วพลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงไหนผมบอกว่ามันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ผมมารู้เรื่องพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์โอเคไหมครับสุดท้ายที่ผมใช้รักษาคนก็ใช้พลังงานบริสุทธิ์ในส่วนตัวผมตรงนี้นะครับไปรู้ได้ยังไงทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้ตรงนี้บอกให้ทราบว่ามันเปิดบทเลยทุกคนจะรู้โทษทีทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมเลยนะจะรู้พลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่านี้เพราะว่ามันซ่อนอยู่ในตัวท่านนั่นมันซ่อนอยู่ตัวผมเหมือนกันแต่ผมไปรู้ตรงนี้ในตัวผมไง ใช้ตำราเล่มไหนตำราไม่มีทางใช้ได้พระไตรปิฎกก็ใช้ไม่ได้พระคัมภีร์อะไรใช้ไม่ได้หมดแต่มีสิทธิ์ไหมล่ะ เห็นไหมครับที่ผ่านมาในหนังสือเราท่องตำรากันท่องตำราไปศึกษาตำราบ้าบอกแล้วท่องเหมือนอยู่ในทะเลเจอก่อนนั่นคือตำราเอเจอก่ออันที่สองคือตำราบีตำราคณิตศาสตร์ตำราเคมีตำราชีวะตำราฟิสิกส์โอเคไหมตำราเหล่านั้นนะฮะมันใช้ไม่ได้หมดอ่ะเรียนเพื่ออะไรประกอบอาชีพไปแล้วกันง่ายดีคนสอนก็มีอาชีพสอนคนเรียนก็มีหน้าที่จ่ายการเรียนการสอนจบแล้วก็ไปมีหน้าที่ประกอบอาชีพตามการเรียนการสอนโอเคไหมครับมันก็ไปในกรอบนั้นเพราะฉะนั้นองค์ความรู้เมื่อกี้ผมพูดคำว่าอิลลูมิเนติกมันเป็นแปลให้มันภาษาทั่วๆไปสมรู้ร่วมคิดรู้จักกันดีใน3กลุ่มที่ว่าเมื่อกี้นี้4กลุ่มก็ตั้งขึ้นมาแบบนี้เลยครับเป็นความลับสุดยอดนั้นความองค์ความรู้ทั้งหมดเกิดมาจากพวกนี้นะครับเขาตั้งขึ้นมาเช่นวิชาแพทย์กันแล้วกันนะเราก็เรียกว่าแพทย์แผนตะวันตกหรือของฝรั่งมีทางเดียวให้กินอย่างเดียวคือเคมีเห็นไหมสอนเรื่องกลัวมาก่อนเชื้อโรคมันอยู่ใน
มันเกิดในของเหม็นของคาวของชื้นของแฉะใครล่ะครับไม่รังเกียจความเหม็นเอาความเหม็นมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ถ่ายทับมันไม่เห็นอะไรต่างๆนะมันเกิดขึ้นตรงนั้นเห็นได้ขยะขยะกลัวกลัวตายไหมล่ะอย่าไปเข้ากันนะมันต้องล้างมือทุกครั้งเวลาจะเวลาใดก็เสร็จทำความสะอาดคนแอฟริกามันไม่มีน้ำมันก็หาทำความสะอาดไม่ได้นะแม่ก็เลยกลายเป็นสกปรกก็บอกว่าได้พัฒนาความจริงเขาอยู่กับธรรมชาติครับในธรรมชาติในภูมิอากาศของแอฟริกากับธรรมชาติของภูมิอากาศยุโรปอเมริกาเหนืออุณหภูมิมันต่างกันใช่เนาะคนที่เขาอยู่ที่ร้อนมันอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ในรูก็ร้อนอยู่บนแผ่นดินก็ร้อนอยู่เนี่ยกลมไปไหนมันร้อนหมดนะอเมริกาออกนอกบ้านมันก็หนาวเอา ก็สร้างบ้านขึ้นมาก็มีดีไซน์นู่นนี่นั่นดูแล้วเสร็จมันก็มนุษย์ก็ชอบเนาะจริงๆวิถีชีวิตจริงๆเนี่ยฮะคนอเมริกาจะคนอยู่เมืองหนาวนะจะในส่วนตัวผมบอกว่ามันไม่น่าอยู่หรอกออกนอกบ้านไม่ได้มันหนาวบ้านเราต่างหากเช้าสายไปเย็นก็มากระโดดโลดเต้นในสวนนะของเขาอยู่แต่ในบ้านเนาะจะคิดทำอะไรก็คิดสร้างสิ่งที่กำลังเป็นวิทยาศาสตร์กลับคืนมาองค์ความรู้มันจะคิดอะไรได้นอกจากผลิตพลเมืองกันตามธรรมชาติที่มีที่เป็นมานะก็คิดเรื่องผลิตพลเมืองอย่างเงี้ยมันก็ได้สิ่งเป็นวิทยาศาสตร์ออกมาน่าคิดเล่นเนาะน่าคิดเล่นๆนะนะมันก็เป็นมาอย่างนี้มาตลอดมาถึงวันนี้วิทยาศาสตร์ล่มสลายแล้วครับผมไม่ทราบถึงทุกวันนี้ไม่กล้ากดปุ่มนิวเคลียร์แล้วครับไม่กล้าไม่มีใครกล้าแต่มันจะมีสิ่งอื่นมาทดแทนอาวุธคลื่นคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยโรคที่เกิดจากมือถือมือถอยทุกวันนี้ครับคำพูดคำต่อไปนี้ผมพูดมา15ไม่น้อยกว่า15ปีผมบอกว่าอนาคตข้างหน้าแต่ว่าถอยเราไม่พูดเมื่อ15ปีนู้นนะอนาคตข้างหน้าคอยดูโรคภัยไข้เจ็บจะมากับมนุษย์มันจะผ่านจอมาผ่านจอยุคนี้มันเป็นทีวียุคนี้มันก็มือถือมือถอยนี่แหละไม่รู้สักมั่งมันถึงก็เป็นไงออฟฟิศซินโดรมนั่นแหละครับใส่เข้ามาภูมิแพ้เข้าไปแพ้อะไรแพ้อากาศผมบอกไปแพ้ไปทำไมแล้วมันเห็นเนี่ยว่าอากาศหมอไม่เคยเห็นมันเลยไม่แพ้มันได้ไงเพราะมันจะพลิกความคิดของคนเขาบอกว่าแพ้อากาศใครพูดนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เออถ้ามีคำว่าแพ้อากาศมันจะอยู่จุดไหนในโลกเนี่ยเพราะในโลกนี้มันถูกปกคลุมไปด้วยอากาศนะครับเอาแพ้อะไรต่อเนี่ยหาแพ้จนได้ละครับไปไหนก็บอกว่าแพ้เนี่ยถ้าไม่แพ้อากาศแพ้อุณหภูมิด้วยอ่ะเออไปอยู่เมืองหนาวก็อยู่ไม่ได้แล้วคนเมืองหนาวอยู่บ้านก็อยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยเออทำไงก็เกิดที่ไหนมันก็ปรับตัวที่นั่นแหละมันสิ่งที่มีชีวิตอ่ะเพราะคนบ้านเราอยู่ในที่ธรรมชาติก็วิทยาศาสตร์ต่างประเทศมาครอบซวยสิครับก็เนี่ยเรื่องวิทยาศาสตร์มาละการแพทย์ทุกอย่างเป็นเครื่องมือเขาหมดครับวันนี้คนไทยประเทศไทยไม่เคยเมืองเครื่องมือใครใช่ในเรื่องของนิตินัยคือใช่แต่พฤตินัยไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่เลยถูกก็เอาทุกเรื่องแหละคนบ้านเรานี่ฉลาดน้อยแม้แต่ออกกฎหมายรองรับอะไรซ้ำไปนะคนจบปริญญาตรีที่บ้านเมืองเราเนาะ
ทุกวันนี้ก็มีหรือเปล่าไม่รู้นะเมื่อ10กว่าปี20ปีที่ผ่านมาจบตรีที่นี่กับจบตรีต่างประเทศต้องก็มีการรับรองแล้วนะใครรับรองกพ.โอเคมั้ยก็ผูกเป็นเรื่องกฎหมายแล้วครับครับใช่ถ้ากพ.รับรองสถาบันการศึกษาจบนู่นปุ๊บก็มาอะแอพพลายจบตรีที่นี่สมมติว่า 15,000 ที่นู่นต้อง 20,000 ประมาณแล้วใครจะมีได้รับสิทธิ์ก่อนก็คนมีสตังค์แล้วชาวนาได้ไหมนี่คือกันยังไม่พอนะก่อนนั้นมันยังมีการเขาว่าให้ไปเรียนฟรีไงอย่างอาผมนี่เป็นนายแพทย์เขาก็ได้ทุนไปเรียนฟรีก็ครอบงำหมดแล้วความคิดโอเคไหมครับกลับมามาทำอะไรสองมือเปล่ามันทำอะไรไม่ได้เนี่ยที่จะรักษาผู้คนต้องมีเข็มต้องมีอยู่ยาใช่ไหมฮะต้องมีเครื่องวัดใช่ไหมฮะเขาระดับผู้บริการเนาะจะสั่งซื้อใครก็สั่งซื้อนู่นเลยแค่นี้อย่างนะเครื่องมือวัดก็ซื้อเขาแล้วทำเองก็ไม่เป็นคนมาเราจะทำเองเตะตัดขากันเนี่ยไม่ส่งเสริมกันเนี่ยพวกมาขี่ปีแล้วไม่ส่งเสริมเอาหมอแสงอะไรง่ายเนาะพอได้ไหมเอาหมอแสงหรือแม้แต่ป้าเช้งเนี่ยง่ายเรื่องสุขภาพง่ายๆเลยเนี่ยฮะแทนที่จะส่งเสริมเข้าไปเอาใช้กฎหมายไประบบกฎหมายนะไปเตะตัดขาเขาแล้วใครมันจะเกิดนะยังไม่รู้สึกรู้สารเลยเดี๋ยวว่าคนเป็นมะเร็งก็การแพทย์ปัจจุบันมันเอาไม่อยู่แล้วว่าดูสิครับประชาชนไปขอนี่พูดถึงหมอแสงเนาะไปขอสิ่งนี้เขาแจกฟรีเขาก็มีใจที่แจกฟรีฟรีจริงหรือเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่เคยไปใช้บริการก็เหมือนที่นี่ฟรีไหมฟรีจริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีใครจ่ายจริงหรือเปล่าวะนู้นเนี่ยเห็นไหมครับคงพอๆกันมั้งกับหมอแสงแต่หมอแสงเขาให้กินของผมมีสองมือเปล่าไม่ได้ให้กินมันต่างกันเยอะเห็นไหมครับถ้าหากว่าเอาอะไรให้กินเนี่ยสวยตั้งนานแล้วนี่ขี่ปีมาแล้วคงมีคนตามมาเหยียบเอากฎหมายเอาอะไรต่างๆมาเล่นงานแล้วนะครับใช่ไหมฮะนั่นที่ไม่มีใครบุกผมท้ากลับแม่งเลยมึงมากูเอามึงเนี่ยมาท้ากูมึงไม่ต้องเอากฎหมายมาหรอกแล้วมันกูปลุกมวลชนเล่นแม่งนะอ่ะ ได้ว่าเป็นคิดก็เราไม่ถึงขั้นนั้นนะครับก็เล่าสู่กันฟังเล่นๆไปเฉยๆแล้วผมเองคงไม่มีความคิดประเภทนั้นนะเพราะผมมีความคิดที่ไม่เอาชนะขาดใครอยู่แล้วเรามีอะไรดีใครมาขอใช้บริการแล้วก็ให้ไปทั้งไม่เคยปฏิเสธยืนยันไม่เคยปฏิเสธมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นสองหมื่นเปล่าแล้วก็ดีวันดีคืนไหมเนาะโจทำมาถึงวันนี้ที่รู้จักกันทางตรงทางอ้อมนะโทษที่ขออนุญาตรู้จักผมจากไหนครับจะรู้จักผ่านกับที่หมู่วรรณยุทธ์นะครับที่รัฐสภาครับพอดีก็เป็นนายเก่าผมพอดีผมย้ายไปอยู่สามปกครองก็ยังไปมาหาสู่วันนี้ยังคุยโทรศัพท์กันแล้วพอดีมันก่อนส่วนตัวมาอย่างไรมาแล้วครั้งหนึ่งที่คุยใช่ครับแล้วก็มากับน้ากับน้องสาวกับลูกเขาเนี่ยแล้วครั้งนี้น้าก็อยากมาสายก็เลยผมก็เลยพามาแล้วก็มากับน้องชายลูกพี่น้องกันแต่น้องเคยมาเคยมาใช่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 แล้วตอนนี้ทำบ้านทำก็เก็บเพราะว่ามาจากน้ำท่วมไม่ได้ทำเลยแล้วพื้นมันอยู่ไม่ไหวแล้วค่ะเพราะนั้นก็ต้องเก็บของเก็บอะไรต่ออะไรเพื่อที่จะทำพื้นบ้านพอทำเสร็จก็ย้ายเอาเข้าอะไรก็เลยไม่ได้มาเลยโอเคเพราะจำได้รูปร่างไงหน้าตาหล่อๆยังจำได้อยู่แต่ไม่รู้จักชื่อหรอกที่หนูบอกว่าชื่อน้องเทพนะอาจารย์จ้ะรักษาให้บอกผมมาหลายรอบแล้วบอกว่าให้พามาหน่อยดิน้องคนนั้นน่ะคือน้องคนนี้เขาจะเป็นดาวซินโดรมแต่ว่าไม่เยอะแต่ว่าไม่ปกติครับก็เลยอยากให้เริ่มปกติคือเขาจะถ้าเกิดเทียบกับ 100% นี่อาจจะประมาณสัก 80% ดีมาถึงตรงนี้แล้วใช่ครับเขาเรียนหนังสือจนจบม.3นะครับ
เขาพูดรู้เรื่องทำอะไรได้เหมือนปกติเกือบจะปกติเลยอาละพอพูดไปชัดอาละพอครับนั่นนะถูกการแพทย์กดแล้วแล้วก็เป็นในรูปเป็นในนี่เยอะค่ะอาละพอมาถึงผมแล้วตัดต่อมาทางผมครับเออถอนแล้วไม่จบอยู่ๆก็ไปอีกหน่อยนะฮะคนพวกนี้ต่อไปนี้นะฮะจะกลายเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งก็คือนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์หมายเลขสองคืออย.หมายเลขสามก็คือคนที่ออกไลเซนส์ทางการรักษาผู้คนเนี่ยจะบอกไว้ให้เลยคำพูดนี้ไม่เกิน15ปีครับจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาในสังคมโลกทั้งหมดเลยนะที่ผมพูดตรงนี้จะบอกว่าไทม์ไลน์ก็ได้ตั้งต้นคำพูดนี้เอาไว้จะเป็นจริงไหมมันจะไปเจอเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37มาถึงนาทีนี้อายุเขาก็ประมาณ22 23ปีอันนี้จบโทนะมีกลุ่มจบโทมาแล้วอายุขนาดนี้โอเคไหมครับรออีกไม่เกิน4ปี5ปีเขาจบเองทำงานอีก5ปีเชื่อซะว่าอีก10ปีคนพวกนี้นะเขาจะมองเห็นกฎหมายผู้คนที่มีอำนาจใช้อำนาจตามกฎหมายไม่ยุติธรรมมาตลอดคนกลุ่มนี้ก็จะมองเห็นว่ากฎหมายใดที่ออกมานั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของย้ำธรรมชาติเขาคนมันจะมองกลุ่มธรรมชาติไปหมดอะไรก็ตามที่อ่านกฎหมายปุ๊บข้อไหนก็ตามทีมันย้อนแย้งธรรมชาติเขาจะทำวิธีหาทางเปลี่ยนหมดโดยแอคทิวิตี้ของเขาโดยความรู้ความสามารถเขามีอยู่ระดับผ่านด็อกเตอร์มาทำงานประมาณ5ปีมีประสบการณ์ตรงตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆคนพวกนี้เขาจะถือตัวนี้เป็นหลักจำไว้เลยครับมันเป็นผมใช้คำว่าเป็น new generation ที่จะต้องสร้างสังคมใหม่ทำไมผมต้องบอกว่าขีดเส้นเด็กเกิดหลังมกราคม3จุดมันไม่รู้จะเอาตัวไหนมาขีดเส้นนะมันเป็นภาพทั้งหมดสังคมอ่ะเกิดมามันก็ปนเปไปทั้งหมดเลยใช่ไหมครับไม่รู้ไผเป็นไผเลยไอ้คนแก่อย่างเราก็ไม่ได้มีความคิดอย่างเงี้ยใช่ไหมเอามีลูกเลี้ยงลูกแล้วเติบโตมาก็เจริญช่างก็ผูกพันกันมาตามประเพณีนิยมมาตรฐานนิยมการศึกษาอะไรก็ใส่เข้ามาให้เกิดได้โอ้โหวุ่นวายหมดแต่ความคิดของคนที่เกิดแล้วว่าเราหลังมากระดับก็จะคิดอย่างนี้เขาจะมองเห็นว่าถึงจุดหนึ่งใบก็กลางคนประมาณ30ปีเขาจะมีวัยประมาณกี่ปีนะที่ว่าเมื่อกี้เนี่ย20 22 30กว่าปีแฟมันอยู่ในระดับที่มันอยู่ตรงกลางเขาเติบโตมาย้อนฉัตรวันเนี่ยคือมันจะมีคอมมอนเซนส์เดียวกันโอเคไหมครับเป็นกันทั้งโลกนะทุกวันนี้สื่อมันสื่อกันได้ทั้งโลกนะโอเคนะปล่อยความคิดลงไปปุ๊บมันจะกระจายทันทีเลยทีนี้ไอ้คนที่เกิดก่อนที่ว่าเนี่ยนี่เนี่ยแล้วคนเกิดเนี่ยเขาจะต้องเกิดก่อนมึงทำอะไรไว้บ้างไหมผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะคิดอย่างนั้นเอาอะไรเป็นหลักคือกฎหมายมันจะเชี่ยวชาญแต่ละสาขาเด็กรุ่นนี้แล้วจะคุยกันรู้เรื่องเพราะมีฐานอันเดียวกันคือธรรมชาติโอเคไหมครับพวกนี้เขาจะไม่พูดคำว่ารวยจนเขาจะไม่พูดว่าเออเธอรู้กันรวยจนจนไม่ใช่ใช้ความคิดกันได้กันปุ๊บไปด้วยกันได้หมดเป็นแผงนี่เนี่ยเห็นไหมครับจะไม่แบ่งคนกลุ่มนี้อายุนี้จะไม่แบ่งฐานะใช้คอมมอนเซนส์เป็นหลักภายใต้บริบทของธรรมชาติเป็นของเป็นพื้นฐานความคิดคนรุ่นก่อนเนี่ยค่าของคนอยู่ที่คนของนามสกุลเนาะค่าของคนอยู่ที่คนของกูหมาต้องมีปลอกคอค่าของคนอยู่ที่ผลของความร่ำรวยไม่ต้องพูดร่ำรวยคนรุ่นนี้เห็นนะค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นต่อไปไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่ลายเซ็นผู้ที่มีเกิดก่อนเซ็นมาสั่งการแปลว่า
ยอดเป็นมิตรจะล้มสัตว์จะล่มสลายที่สั่งการมาล่มสลายครับครั้งนี้มันจะขึ้นโอเคไหมครับโดยสื่อตัวนี้มันจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยามันจะขึ้นจะพังยอดพีระมิดงั้นผู้ที่มีอำนาจนะระวังมากๆครับขี่หลังเสือลงไม่ได้ลงมาแล้วก็ไม่มีที่อยู่หัวเราะดังไว้ก่อนผมไม่รู้แล้วครับผมก็พูดให้ฟังเนี้ยนะอนาคตต่อไปเพราะผมจะเริ่มมองเห็นได้หลายอย่างแล้วถ้าเราพอแชร์ก็ได้ก็แชร์กันไปแชร์กันมาคนไหนที่มีสติปัญญาพอที่จะเข้าใจได้ในระดับ advanced idea นะมันก็จะรู้ตัวพอเป็นในคนไหนไม่มี advanced เลยมันก็ไม่ได้อะใช่ไหมตัว advanced ไอสไตน์ก็บอกว่าจินตนาการเนี่ยตัว advanced สำคัญกว่าอะไรล่ะความรู้งั้นตัว advanced ก็คือทัศนญาณเป็นญาณอย่างรู้ในเรื่องของอนาคตทัศนญาณในเรื่องอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนทั้งด้านธรรมชาติความเป็นไปของสัตว์โลกของอะไรก็ว่ากันไปมันจะไปรู้อนาคตคนที่มีทัศนญาณถามว่ามันมาจากอะไรมันก็มาจากฌานใจฌานฌานก็มาในเรื่องของหลักคำสอนศาสนามีคำว่าฌานสมาบัติเนี่ยต้องรู้จักที่มาทุกข์สมุทัยนิโรธผมเรียกว่าความจริงสามประการจะต้องรู้ตรงนี้ด้วยญาณอย่างรู้เมื่ออย่างยุในอดีตหมดเรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องบุพเพนิวาสสติญาณแปลว่ารู้การเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดจะรู้อนาคตทั้งหมดก็แปลว่าญาณทัศน์นั้นจะมองเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ในเรื่องของเนเจอร์มนุษย์เกิดจากเนเจอร์ใช่ไหมรู้แน่ๆด้วยจะไปยังไงนะอนาคตน่าจะไปเจอต่อยังไงแบบนี้รู้แน่ๆด้วยครับจะไปทางดีทางไม่ดีแต่คนก็มีสิ่งนี้ก็จะไม่พูดเพราะถ้าพูดแล้วมันเหมือนกับเอาอะไรเอาตะปู8ตีจึกไปเลยมันเหมือนกับเป็นวาจาสิทธิ์มันเหมือนเป็นการสาปแช่งเช่นรู้ว่านายกจะเพศไหนก็ตามทีนายกเนี่ยรู้ได้ว่าเนี่ยมึงเดินอีก1เดือนเนี่ยมึงเจอแน่นอนเจออะไรอุบัติเหตุก็ได้หรือว่าเจอถูกเหยียบแล้วสุดโตหรือว่ารู้แน่ๆเหรอเมื่อรู้แล้วแทนที่จะบอกว่าเธอต้องทำนู่นนี่นั่นนะไม่ได้พูดไม่ได้ยุคนี้ก็จะไม่ได้ผมไม่ทราบครับรู้ว่าไม่ดีจะช่วยเขาได้ยังไงใช่ไหมช่วยเขาโดยวิธีลองเล่ามาสิมันเหมือนกับคนคนหนึ่งกำลังอยู่ในถ้ำกลางของตะปูจะก้าวแล้วก็เหยียบเจอแต่ตะปูขวางน้ำทั้งสิ้นอุปสรรคทั้งหมดเพียงแค่เอามาครับมนุษย์พันธุ์ที่ว่าเนี่ยเหมือนกับจะเอาอะไรไปกวาดตะปูให้มันล้มเลยนะให้เดินสง่างามก็จะไม่พูดว่าจะไปเจออะไรหรือไม่เจออะไรถ้าเจออะไรไม่เจออะไรปุ๊บมันจะกลายเป็นอมิตรครับเจออมิตรเพราะมนุษย์พันธุ์นี้เขาจะไม่คำนึงถึงอมิตรเพราะว่าเขารู้ว่าเขาเป็นใครเขาเกิดมาทำอะไรและเพื่ออะไรครับเขาไม่ได้คิดมองแค่วันบายวันเขาคิดว่าวันอะไรต่อเบอร์วายเวฟหมดเขาคิดในกรอบมหภาคไมโครต่อแมโครเขาจะมีความคิดอย่างนั้นมนุษย์พันธุ์ที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นลองตั้งข้อสังเกตให้ดีๆว่ายุคช่วงนี้เป็นยุคที่มันจะว่าผกผันก็ว่าได้ผ
มยิ่งมีความเข้มข้นมากเมื่อ13ชีวิตไปอยู่ในถ้ำเนี่ยครับเข้มข้นมากเลยนะครับผมทึ่งอยู่อย่างเดียวทั้งหมดในเหตุการณ์ทั้งหมดที่เขาออกมาด้วยความปลอดภัยผมอยู่พอยต์เดียวนะเอาสองพอยต์ก็ว่าได้พอยต์ที่หนึ่งก็คือครูบาบุญชุ่มครับบอกว่าทั้งหมดยังไม่ตายภายในสองสามวันก็จะออกมาอันนี้บ่งบอกได้เลยคุณบุญชุ่มเป็นนักบวชเขาทำเรื่องของสมาธิต่างๆนั่นแหละเขาเรียกว่าการอย่างรู้อดีตอย่างมันเป็นญาณมันเป็นฌานเป็นญาณอย่างรู้มาจากสมาธิจิตครับเห็นนั่นคือพอยที่หนึ่งต่อมาก็ผ่านไปได้3วันวันที่23ก็ออกมาเป็นความจริงไม่เกิน3วันจริงๆเห็นนะต่อมาอันที่2พอที่2ก็คือเส้นเชือกของนักดำน้ำนั่นมันพอดีตรงนั้นนะครับครับที่มันไปโผล่มันบังคับให้โผล่แค่2พอยต์เองฮะครับผมจับแค่2พอยต์เองผมบอกว่านั่นคือธรรมชาติตั้งคำถามให้มนุษย์หาคำตอบมนุษย์หาคำตอบในเชิงวิทยาศาสตร์เอ็กซเรย์ก็ไม่เจอโอเคไหมไอ้ที่ว่าสแกนเดนัสไอ้พวก MRI เนี่ยแน่นะอย่าไปเชื่อโคตรมันพวก MRI ก็ใช่ไหมครับถ้ามันไม่ได้แบ๊ะๆอย่างเดียวพอแล้วล่ะครับล้มไปนิดเดียวปวดขาก็จับยัด MI ออกมาจากอะไรโพรงอุโมงค์ MI ประมาณสัก 4-5 นาทีมีรายจ่ายเกือบ 10,000 บาทแล้วต่อคนยังไม่ได้ใช้ไม่ได้เราคืออะไรพวกนี้โอ้โหผมไม่เคยให้เห็นดีงามผมบอกว่ามันทำลายด้วยซ้ำไปคลื่นนี้มันทำลายหมดนะครับจำหน่อยครับตั้งแต่คลื่นเอ็กซเรย์นะครับทุกเรื่องมีแต่ทำลายกับทำลายจำด้วยครับใครบอกว่ามันดีเขาใช่ครับมันเป็นเครื่องมือของเขาประกอบอาชีพแล้วมันแย่ร่างกายเราใช่ครับทีนี้มันไม่ควรมาพูดเรื่องแย่ใช่ไหมครับโอเคไหมครับนักฟิสิกส์เขาก็รู้ดีว่าคลื่นนี้มันอันตรายแต่เขาพูดไม่ได้ถ้าพูดปุ๊บเวลาสุขภาพไม่ดีจะไปอาศัยใครก็อาศัยนายแพทย์ด้วยแหละใช่ไหมครับผมพูดได้เพราะอะไรผมไม่อาศัยเขาน่ะชีวิตจริงผมอ่ะเออแล้วพี่อย่างผมไม่ได้ประกอบอาชีพด้านนั้นด้วยก็พูดได้สบายสิครับดีนะผมไม่มีอะไรไม่มีมูลค่าทางสังคมดีนะเออดีมากด้วยถ้าผมมีมูลค่าทางสังคมเช่นเป็นด็อกเตอร์สักหนึ่งใบนี่เนาะนั่นมูลค่าทางสังคมพูดทีเนี่ยชาวบ้านเดินตามกันเป็นแสนเป็นล้านดีนะผมไม่มีตรงนั้นใช่ไหมเออเขาบังคับไม่ให้มีนะจริงนะพราะเรียนหนังสือเนี่ยมันโง่สิทธิ์ที่เด็กเมื่อกี้นี่ยังพูดเลยเรียนหนังสือไอ้สูตรสมการ r ส่วน4ส่วน f 3ส่วน2จำได้แค่สูตรแทนค่าโดดไม่เป็นแทนไม่ใช่ไม่เป็นเลยแทนค่าไม่เป็นเลยยุคสมัยมันเรียนเรื่องของกระแสน้ำรถไฟก็เรียกว่าวิชาปราบเซียนผมจำได้อย่างเดียวคือความเร็วสักระยะทางระยะทางด้วยเวลาจำอยู่แค่นี้เองนอกนั้นแล้วพอเวลาโจทย์มาแทนค่าไม่เป็นอีกสวยใช่ไหมมันจะสอบได้ไหมขึ้นไม่ได้ไงโอเคจำได้สวยแค่นี้จำเคมีก็อะไรกดบอกน้ำเท่ากับเรือบอกน้ำแค่นี้เองเออไปมานี่ก็ไม่ได้อีกแล้วมันก็ดีเหมือนกันมันไม่จำหาอะไรเลยแต่เมื่อพูดถึงตรงนี้เออกลับไปรู้เข้าใจเชื่อทั้งหมดเลยนะ
เอากำมันเสียรู้เข้าใจมันซะทั้งหมดเอามาเผาชิ้นเปล่าเลยสิรู้เฉยเอาไว้วิจารณ์ไม่ใช่หรอรู้มันซะหน่อยก็ดีเหมือนกันเขาบอกว่าสร้างเครือข่ายความรู้เรื่องต่างๆเอาไว้วิจารณ์ไม่กระแทกแดกดันจริงเขาบอกว่าน้ำทุกหยดเป็นยายาทุกวิตเป็นพิษใครบอกว่ายาเป็นยาปากมาด้วยแบ่งภาษากระสอบเนี่ยโอ้ยพูดมาตั้ง20กว่าปีคำนี้ก็ไม่เห็นมีใครแบ่งภาษากระสอบยาปากยังมีข้อแม้มีข้อแม้ไม่จบนะคำว่ายามันต้องให้คุณสมบัติที่ดีใช่ไหมครับคำว่ายาเนี่ยมันพอพูดคำว่ายาปุ๊บมันต้องดี 100% แล้วเดี๋ยวถ้ามันมีโทษอ่ะเรียกว่ายาได้ไงวะกินแล้วบ้านยังบอกว่ายาอยู่ใครง่วงใครฉลาดวะเนี่ยใช่ป่ะไอ้ที่เขาว่ายายาทุกวันกินแล้วเป็นบ้าเขายังบอกว่ายาอยู่นะใครง่วงใครฉลาดเนี่ยประเทศเนี่ยโอ้ใช่ไหมฮะแค่นี้คิดไม่ได้อ่ะมันจะไปพาบ้านเมืองให้มันเจริญงอกงามได้ไงวะวะใส่เขาว่าไว้นะเริ่มสุภาพแล้วใช่ไหมครับโรคเริ่มมันดีแล้วไปจับยัดทำไมล่ะเนี่ยที่บอกจะเจอตั้งข้อหาอันเป็นเท็จไงกล่าวหาเป็นเท็จว่าตั้งชื่อโรคแล้วทำให้เขาหายไม่ได้นะสมมติว่าวันนี้ไปหาเขาใครก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยไปเขาตั้งชื่อโรคโรคเอก็แล้วกันชื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วครับยิ่งโรคอุบัติใหม่มันมาแล้วเนี่ยไอ้พวกตามหาโรคอุบัติใหม่มันก็มีในบ้านเมืองเราเนี่ยก็มีทั้งโลกไปนี้นะฮูที่ว่าเนี่ยครับก็ตามหาโรคอุบัติใหม่มาถึงตอนหลังพวกกลุ่มอีโบลานี่แหละโอเคไหมกลุ่มไวรัสไวรอยนี่แหละกลุ่มเอชไอวีนี่นะฮะเห็นไหมครับมันมีชื่อใหม่ๆมาตัวจะนำชื่อนี่เขาว่าโลโลเนี่ยครับแต่ไม่ใช่ไฮโลนะมีเขาว่าโลโลตัวหนึ่งเห็นว่าก็ตายไวตั้งนานอุบัติใหม่วันหนึ่งไม่ต้องทำหาอะไรตามหาแต่เชื้อโรคที่มันจะเกิดใหม่เอามาขู่ให้ตายโอ้ยตั้งประมาณใส่ไปค้าอยู่โอ้ยพอไม่มีหรอกไอ้เชื้อโรคไม่มีหรอกมีแต่สัตว์โรคพอได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะฮะณวันนี้มันต้องถอยหลังมาหาธรรมชาติแล้วนะครับนะเอาวันนี้ตั้งชื่อโรคไปเอบางทีนะฮะ5 ปีผ่านไปไปหาเขาอีกได้ไหมโรคบีแล้วเนี่ยเอยังกำจัดไม่ได้เลยนะเออ10 ปีผ่านไปไปทีนึงเอาเพิ่มอีกแล้วเป็นซีแล้วโรคซีไอ้ตัวต้นยังไม่หายเลยเนี่ยยกตัวอย่างเลยกลุ่มเรื้อรังไงเบาหวานความดันนะไขมันหัวใจเห็นไหมใครเป็นเนี่ยกินยาจนตายใครเป็นรักษาตั้งชื่อโรคแล้วอยากใครอยากจะมีโรคใครอยากจะมีโรคก็ไปหาเขาก็แค่นั้นนะครับแล้วไม่อยากจะให้โรคที่ว่านั้นหายก็ไปให้เขารักษาก็รักษาแล้วปีไหนมันจะหายโยมคิดเป็นไหมเนี่ยผมพยายามย้ำภาษาอยู่นี่คิดไม่เป็นก็ไม่รู้จะว่าไงครับภาษาพ่อคุณก็เลยกลายเป็นภาษากฎหมายไปทำมารักษาไหมไม่ได้นะไม่ใช่หมอพูดไม่ได้นะคำนี้ไม่ใช่ไหนแพทย์ไม่ได้นะครับบอกให้รู้ลุงหอกไม่ใช่หมอไม่ใช่โรงพยาบาลกำจัดอาการไม่ยอมรับคำว่าโรคแต่ยอมรับคำว่าอาการโอเคไหมครับเมื่อกี้มีคำว่าน้ำเหลืองอย่างเมื่อกี้เนี่ยนั่นน่ะน้ำเหลืองอะไรเขาเป็นคนระบุแล้วก็รักษามาเนี่ยนี่ไหมครับน้ำเหลืองน้ำเขียวเนี่ยชัดเจนแล้วรักษามากี่ปีแล้วผมเพิ่งจะสักเดือนครับเดือน
เอาล่ะทีนี้มาถึงผมเป็นไงหลังจากผมไปแล้ววันนั้นอ่ะเอาความรู้สึกมาตอบกันก็ดีขึ้นนะครับหมายถึงว่ารู้สึกมันปลอดโปร่งขึ้นสบายนะปลอดโปร่งลงบอกตัวเองครับแค่นี้นะครับคำว่าปลอดโปร่งลงสบายคือเป็นปกติธรรมดาแล้วกำลังพูดถึงธรรมดากันไหมปกติก็ไม่ปกติทั้งนั้นจับสองขั้วนี้ให้อยู่อย่าไปจับคำว่าโรคอีสุกอีสอยอีดามีแดงอะไรที่เขาว่าเยอะแยะไปพอแล้วนะครับน้ำเหลืองน้ำเขียวพอแล้วนะครับเนี่ยร่างกายเรากินมันเบิร์นหรือเปล่าหายใจเข้าไปมันเบิร์นหรือเปล่าต่างหากถ้ามันเบิร์นมันเผาไม่หมดไม่มีเหลือน้ำตาลมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือไขมันมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือครับมันต้องฝึกเรื่องของการเบิร์นแล้วออกกำลังกายโดยการวิ่งผมบอกว่านั่นคือการใช้พลังงานเสียพลังงานออกกำลังกายหรือวิ่งนี่คือเสียพลังงานนั่นน่ะยกของหนักไปนั่นคือเสียพลังงานนั่นน่ะให้รู้มันต้องกลับขั้วใหม่แล้วคือการใช้พลังงานหมดถามว่าพลังงานมันจะมาหาเราเวลาไหนทีนี้บอกเลยตอนนอนหลับนอนหลับเนี่ยฮะพลังงานจะเข้ามาหาตัวเราออโตเมติกคอนโทรลมาแบบอัตโนมัติอวัยวะภายในของเราทำงานเป็นอัตโนมัติมีอะไรบ้างตับไตไส้พุงม้ามหัวใจและปอดอัตโนมัติหมดเอาไว้ว่าเหล่านี้นะฮะไม่ต้องไปใช้ยารักษาพนักงานบริษัทสามารถรักษาได้บอกทราบซึ่งมีอยู่ในตัวตรงทุกคนเพราะเวลามันจะรับพนักงานพวกนี้ต้องต่อเมื่อเรานอนหลับพนักงานนี่มันจะรายละเอียดของมันเองตับไตไส้พุงม้ามหัวใจและปอดโอเคไหมครับในขณะที่เรามีสติอยู่เดี๋ยวนี้นะครับปอดเราทำงานจริงๆปอดมันทำงานกึ่งอัตโนมัติเมื่อเรามีสติอยู่มันทำงานแบบที่เรียกว่าแมนวลนะต้องการบังคับมันเร็วช้าได้แต่เวลาเราหลับบังคับไม่ได้เลยอยู่เคยสังเกตตรงนี้ไหมครับมันจะทำงานมันเองใครก็ตามที่มีกลไกของร่างกายติดขัดโกรธนั่นนะครับแปลว่าร่างกายติดขัด อย่าไปหายาหาเหวมากินการโกรธไม่มีทางหรอก อย่าไปหายาหาเหวมากินโอเคไหมครับไม่มีทางมีพลังงานที่ว่ามันจะแอลไลซ์ของมันเองครับมันเป็นอัตโนมัติของชาบะครับคนนอนกรนเป็นคนที่น่าสงสารบอกให้เลิกนะเพราะอะไรกลางวันทำงานจะหมดไม่พอพลังงานแต่ละวันไม่พอพอเวลาถึงบ่ายสามบ่ายสี่โมงหมดแล้วเดี๋ยวนี้ก็หลับค้างงานไปเลยไม่เฟรชเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละครับนั่นคือปัญหาเรื่องการนอนกรนกินยาไม่มีทางหายได้อย่าไปโง่กินยาต่อพวกนี้ไม่มีทางเพราะเคมีมันมีเขาเรียกว่าโพเทนเชียลของเคมีพลังอำนาจของเคมีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมันไม่จะสูงมันจะสูงกว่าฟิสิกส์ไม่ได้เพราะเคมีมันเป็นกลุ่มของโมเลกุลฟิสิกส์มันเรื่องของกลุ่มของพลังงานจะมาพลังงานมันจะเหนือกว่างั้นต้องใช้พลังงานในการดูแลเนี่ยเคมีคือยาเพราะนั้นอย่าไปแดมันเดี๋ยวต่อไปยาเนี่ยนะใช้คำว่าแดเนาะอย่าไปแดมันยาเนี่ยมันเป็นพิษคนเขาเอาคนที่เขาเอาให้เรากินเขาไม่กินหรอกพอเขารู้มันเป็นพิษโอเคไหมครับ
ไอ้ที่เขาให้เราเขียนเพราะมันเป็นอาชีพของเขาพูดดังๆเลยก็ได้ครับเนี่ยพวกเพศสัตว์เองไม่กินเนี่ยเห็นไหมใช่กลุ่มเพศสัตว์จะไม่กินยาใช่ที่นี่มีหนึ่งเคสด้วยผมไม่ต้องเอ่ยชื่อบุคคลเพศสัตว์เหมือนกันจบไปมันมาจบมาที่นี่ที่พูดนี้มากนะไม่น้อยกว่า10ปีที่พูดเนี่ยคนคนนั้นตอนนี้เขาติดพันตรีไปนะมั้งเขาสอบได้ที่จะไปเป็นข้าราชการทหารฟังกันดีนะฮะตัวนี้น่าสนใจมากมันกระบวนการที่มันเขาเล่าให้ฟังส่งชื่อไปคือบรรจุอย่างนี้ดีกว่ามีชื่อบรรจุแล้วฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญมากสอบได้ไปรายงานตัวแล้วจับบรรจุแล้วคนรับเรื่องก็บอกว่าถ้าบรรจุนะมันจะมีการบรรจุที่มรคนพดมกับกรุงเทพโอเคไหมครับฟังให้ดีตรงนี้สำคัญที่สุดแล้วคนที่ว่านี้เขาอยู่สมุทรปราการอยู่กับแม่สอบติดแล้วหรือคำว่าบรรจุเขาบอกว่าถ้าคุณเลือกบรรจุที่นครพนม หรืออะไรพวกนี้จะได้คิวก่อนเพราะว่าคนเลือกน้อยโอเคไหมครับอยู่กรุงเทพเนี่ยคงจะช้าเพราะคิวมันเยอะไอ้คนสอบได้ที่ว่านี่เลยไปเลือกนครพนมที่ไหนได้ถูกหลอกไม่มีเลยนครพนมไม่มีเลยเห็นไหมครับกว่าจะรู้เรื่องเนี่ย3ปีผ่านไปแปลว่าตกงานอยู่3ปีโอเคไหมครับกว่าจะติดตามต่างๆนะได้แล้วเข้าไปได้ตามที่สอบแล้วก็บรรจุนะฮะทำงานแล้วตอนนี้ได้พันตรีไปนะมั้งเพราะตอนที่มาที่นี่นะฮะอย่างกับลูกน้องตกน้ำเลยนะครับรู้ไม่เจอเลยหน้าตามากับแม่ก็หนักเหมือนกันเบอร์โทรศัพท์อยู่นี่เลยนะครับแล้วทำนองนี้ครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกให้รู้ว่าระบบทำให้คนคนหนึ่งสูญเสียเสียหายเยอะเหมือนกันนะนี่ก็คือสิ่งที่มันเลวร้ายมากเรื่องของระบบที่วางเอาไว้มันไม่ซื่อสัตย์ไม่สุจริตเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเรามันอยู่ในกระบวนการที่มันมาตลอดเวลาตั้งแต่นู่นนะครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวด้วยนะใครๆค้าช้างค้าข้าม้าค้ามาตั้งแต่ต้นนู่นนะครับกี่ไปแล้วไม่ใช่พันปีเลย900ปี800ปีแล้วเนี่ยนั้นต้องอาศัยเด็กเกิดหลังเมื่อเราที่ว่าเนี่ยหลังเมื่อเรามกราคม37ที่จะมาขีดเส้นผมจะรู้เพราะนี่ก็เล่าสู่กันฟังเราฐานะที่มีอายุมากกว่าเด็กคนนี้ก็รอความหวังว่าจะมาทำได้ไหมอย่านี้ไปไหนนะอีกไม่เกิน15ปีที่ว่าอย่างนี้ไปไหนนะคอยดูเหล็กรุ่นนี้ว่าคำพูดผมจะเป็นจริงไหมก็ไม่รู้ว่าอย่างนี้ไปไหนนะว่าคำพูดลุงหงอกจะเป็นจริงไหมนี่คือไทม์ไลน์ที่ว่าพูดเอาไว้นะแน่นอนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใครจะเขากลัวกันมากนะเห็นไหมพวกเราผู้ใหญ่บ้านเมืองเรากล้าเข้าโรงพยาบาลที่ไหนล่ะบ้านเรานะเห็นไหมฮะไม่กล้าเพราะเข้าใจให้กินไงกินแล้วไม่ตื่นเลยไหม3วันผ่านไปได้เผาเลยไหมผู้ใหญ่บ้านระเบียงเราไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลบ้านนึงทุกวันนี้นะมันอิทธิพลสูงมากครับเรื่องแพทย์
จนกระทั่งศาลต้องรอใช่ไหมครับใช่นะ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 รอการตัดสิน ได้เพราะข้อมูลทางการแพทย์ด้วยนั่นคืออิทธิพลของการแพทย์นะวันนี้ออกกฎหมายรองรับไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นทำอะไรให้ใครสูญเสียใดๆเนี่ยเอาคืนได้ไหมเนี่ยเช่นผ่าตัดผ่าตออย่างเงี้ยก็มีใบแล้วให้เซ็นใช่ไหมฮะเสร็จแล้วบอกว่าเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญแมวผมไม่ยอมรับอยู่แล้วครับทีเชี่ยวชาญเหมือนผมไม่ยอมรับอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมเชี่ยวชาญเฉพาะทางไงใช่ป่ะเชี่ยวชาญเฉพาะทางเชี่ยวชาญเฉพาะทางเรื่องตาทำตาบอดเท่าไหร่ได้ทีนี้ความหลุดกับตาชาวบ้านเขาไปทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีนี้เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญได้รับรองวิชาชีพตามกฎหมายทำอะไรให้ใครเป็นใครตายจุดๆๆก็แล้วกันเดี๋ยวพูดหมดเนาะรอเด็กเกิดหลังมกราคม37โอเคไหมครับ ที่เขาจะมันมีบทบาทสิ่งนี้มันจะมาเปลี่ยนแปลงพวกนี้ครับเปลี่ยนแปลงไม่งั้นจะหาความเป็นธรรมไม่ได้ไม่ได้เด้อต่อไปจะให้อะไรกินเนี่ยต่อไปพวกรับรองลูกยาเนี่ยครับยายี่ห้อ A อย่างเช่นว่ากินแล้วปวดหัวเนาะปวดหัวกินแล้วหายปวดเนาะยายี่ห้อ A นะมันมีทั้งหมดอยู่5ยี่ห้อโอเคมั้ยครับในตลาดหรือ10ก็แล้วแต่แล้วแต่เขาที่ทะเบียนเนาะต้องบอกเสร็จต้องบอกว่ามันมีอะไรอยู่ใน A นั่นน่ะที่บอกว่าดีที่ช่วยเนี่ยแล้วมันคงมีไปถึงร้อยมั้งเนาะแล้วไอ้ที่เหลือที่มันไม่ดีเนี่ยคุณต้องบอกด้วยเข้าใจไหมครับมันไม่แฟร์ใช่ป่ะพูดแล้วต้องตบพูดเสร็จแล้วต้องตบคำเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมฮะดีก็บอกไปให้มันจบเท่าไหร่ก็ว่ากันไป 99%1% ขอได้ไหมที่บอกว่ามันไม่ดีเนี่ยมันไม่มีเลยไอ้ตรงนี้แล้วมันไม่แฟร์โอเคไหมครับเด็กเกิดหลังมกราคมมันจะมาตรงนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมที่ว่าเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้นี่นะครับเพราะว่าเด็กนั้นเขาจะมีความรู้แตกฉานเข้าใจไหมครับก็ไม่กลัวอดตายเด็กรุ่นนี้เข้าใจไหมครับเพราะความสามารถก็มีอยู่เยอะเด็กนั้นก็จะไม่ต้องไปหวังมรดกพ่อแม่มีก็ดีโอเคไหมไม่ได้คิดที่จะเอามรดกพ่อแม่มากินต่อชีวิตเปล่าเลยเขาต้องการที่จะโชว์พาวเวอร์ของเขาที่เขามีดีนะมันก็เรียกว่าทาเลนต์ของเขาจะออกมาครับความเป็นตัวตนเขาจะออกมาในรูปแบบต่างๆนะมันจะออกมาเรื่อยๆครับจะไม่ถูกกดขี่ไม่ถูกกดข่มเหงทางด้านความคิดที่มันผ่านมาที่เราเคยจำกันมาว่าเคยจำมาเนาะมันเป็นภาษาที่ทำให้ชาติบ้านเมืองร่มจมหรือว่าไม่เจริญก็คือทำดีแล้วอย่าทำเด่นจะเป็นภัยยิ่งข้าราชการไม่ได้เลยซวยชิบหายเลยเป็นข้าราชการซวยชิบหายเลยนะผู้น้อยเด่นไม่ได้เลยครับถูกเหยียบใช่ไหมครับช่วยชี้หายเลยฮะทำดีแล้วอย่าให้เด่นจะเป็นภัยนะตีนช้างอย่าปะนกนกไม่ต้องเกิดกันผมเรียกว่าเนี่ยเป็นภาษาเนี่ยมันสร้างชาติได้ทำให้ชาติล่มจมได้เพราะภาษาเป็นศิลปะแล้วมาถามและค่านิยมเลยนะภาษาเห็นไหมครับใครวิเคราะห์เรื่องภาษาได้ดีเป็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมสร้างค่านิยมทำดีแล้วอย่าให้เด่นจะเป็นภัยเป็นค่านิยมแบบชั่วชิบหายต่ำสามมากผมนี่รังเกียจมากตอนที่เรียนไม่รังเกียจนะเพราะตอบผิดดูสิอ่ะไม่ได้คะแนนเลยใช่ป่ะเอาจริงๆนะบุราขยานนี่ไม่รู้เขามีหรือทุกวันเนี่ยไม่มีนะ
ของผมถ้าท่องตามที่ครูค่ายมาเนาะได้สิบเต็มนี่ฮะผมไม่เคยได้หกเลยนะโอเคหกก็ได้ไม่เคยได้เจ็ดเลยท่องไม่จบมันไม่จบจริงๆอาขยายผลมันท่องไม่จบนะถึงทุกวันนี้ก็ไม่ได้มันไม่จำคล้ายๆผมมันก้าวข้ามความจำนี่ไงมันเป็นความเข้าใจไปเลยครับตามเช่นที่มีอยู่นะมันจะก้าวข้ามความจำไปมันกลายเป็นความเข้าใจไปเลยเอาความเข้าใจมาใช้ทุกวันนี้ผมเอาความเข้าใจการเข้าถึงมาใช้หมดทางด้านสุขภาพเหมือนกันเอาความเข้าใจรูปแบบธรรมชาติเอามาใช้แล้วก็ได้ผลตลอดไปแล้วโอเคพอตามทันเนาะเนี่ยที่มาที่ไปต่อไปมันก็จะมันเป็นจุดแบ่งแล้วธรรมชาติเนี่ยยิ่งบ้านเราในเรื่องของฟ้าของฝนเนี่ยตัวเนี้ยฮะจะเป็นตัวหนึ่งที่จะธรรมชาติตั้งคำถามให้มนุษย์หาคำตอบว่าจะอยู่ไงกับธรรมชาติหรือเอาชนะธรรมชาติได้ไหมใช่ไหมครับหรือควบคุมธรรมชาติได้ไหมเมื่อกี้พูดคำว่าถ้ำหลวงคุณน้ำบางนอนเนาะผมนี่แหละเป็นคนที่ไปสลายเมฆหยุดฝนในรุ่งสมัครนี่แหละคนชื่อนี้แหละให้ด้วยนะทำไมไม่มีเขาไม่พร้าวเนี่ยผมพูดมุกทุกคนบอกว่าอยากดังใช่ไหมล่ะใช่ป่ะทำไมไม่ดังทำไมไม่มีใครรู้ใช่ไหมล่ะของจริงก็ไม่ต้องเป็นให้ใครรู้โอเคไหมครับของจริงต้องนิ่งได้ของแท้ก็ไม่จำเป็นต้องออกมาหน้าฉากใช่ไหมครับแต่มีหลักฐานก็แล้วกันนะมาไม่พูดลอยโอเคไหมครับลุงงอกนี่แหละเป็นคนที่สลายแม่หยุดฝนมันทำให้ผมตัดสินใจเวลาไหนดูไหมครับเมื่อกี้เนี่ยพูดคำว่า ถ้ำหลวงเนาะหนึ่งก็คือครูบาใช่ไหมครับนั่นก็ได้ยานอย่างรู้โอเคนั่นจึงบอกถูกนะครับสองคือสุดปลายเชือกสามก็คืออุตุก็บอกว่าตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่21ยังไงเนี่ยฝนมันตกจริงๆมากมายมหาศาลลมตะวันตกเฉียงใต้มรสุมทุกปีเนาะช่วงนั้นนะฮะปากใต้ตายหลายเยอะนะเกือบ50คนไม่ใช่หรอจากเรือจีนน่ะใช่ป่ะโอเคนะนั่นคือพอยต์หนึ่งอันที่สองตะวันออกเฉียงเหนือหนองกระบานจากจีนเหมือนลมพอผมได้ยินนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะเข้ามันจะมาบีบกันวันที่7ถึงวันที่10เขาพยากรณ์แล้วพอผมได้ยินหน่อยเดียวเองนะผมได้ยินคำนี้นะฮะเมื่อ2 ทุ่มกว่าผมไลฟ์สดเรียบร้อยแล้ว2 ทุ่มครึ่งผมก็เข้าไปนอนพอนอนเสร็จมันช่วยเข้าสู่กระบวนการคิดมันจะเห็นเป็นภาพโอ้โหลมสองส่วนมันจะตีกันมันมาปะทะกันมันก็เป็นแซนด์วิชครับอันภาพที่หนึ่งภาพที่สองก็หมุนอยู่เนี่ยโอ้โหหนักเลยแล้วอยู่ไงวะเนี่ยแล้วไอ้13ถ้ำยังอยู่ในนั้นน่ะผมคิดถึงตรงนั้นผมตื่นขึ้นมา2 ทุ่มมาร่างสือแล้วพิมพ์คืนนั้นเลยของวันที่แล้ววันนั้นมันเป็นคืนวันที่5ใช่วันที่5กรกฎาคมพิมพ์คืนนั้นตื่นเช้าวันที่6ผมไปส่งที่นั่นเนี่ยไปส่งที่ตรงนั้นเข้าสู่กระบวนการของการรับเรื่องของอะไรเขามีการเขาเรียกเรื่องอะไรเขามีทุกจังหวัดเขาเรียกอะไรรับเรื่องรับรองทุกเขาเรียกอะไรสำนักนายกอันนี้ผมไปที่นั่นเลยใช่ครับคุณมาซึ่งเราเขาเรียกชื่ออะไรดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมโอเคขอบคุณมากครับก็เป็นอย่างหนึ่งเรื่องผมกับมันก็เฉยไปที่หนังสือผมถึงนายกโอเคไหมครับ
มันก็เฉยๆไปยังมหาไทยคือตามกระบวนหนังสือเขาอ่านเรียบร้อยแล้วเนาะจะลงตรงไหนนี่ก็จับแยกไปมหาไทยผมก็ได้รหัสตามหนังสือที่ว่านี้ถ้าผมรอให้ระบบมันเดินมาว่าเยสหรือโนใช่ไหมครับชาวบ้านพังแน่นอนนี่พูดถึงระบบเมื่อกี้มันไม่ทันวันที่6ตอนเช้าผมก็ส่งถึงเองบ่าย2โมงมั้งผมตัดสินใจเดินทางเลยจากนี้ครับไปถึงหน้าปากถ้ำคืนวันที่6ตีหนึ่งเป๊ะเลยเรื่องนี้นะครับพอเวลาผมรู้มันก็เข้าสู่กระบวนการคิดเข้าใจไหมครับจริงๆแค่รู้แค่ผมตัดใจปุ๊บทั้งเองครับอันนี้ผมทำงานแล้วครับเรื่องของภาวะภายในกายใจผมทำงานแล้วครับเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนวันที่ห้าครับเพราะผมตัดสินใจแล้วต้องช่วยพอรู้เรื่อง13ชีวิตทรัพย์คือตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมติดตามข่าวสารมาเรื่อยมันก็ฝนแรงจริงนะครับแต่แล้วผมเข้าพื้นที่เนี่ยฝนในจิ๊บจ้อยเลยนะครับไปทำตั้งแต่ก่อนเดินทางแล้วแต่มันทำกระบวนการของคนไหนเข้าใจเรื่องจริงจะรู้เรื่องนี้คนไม่เข้าใจก็เฮ้ยขี้คุยชิบหายเลยงอกไม่คุยจะไปรู้เรื่องไหมเนี่ยถ้าไม่คุยยิ่งไม่มีสิทธิ์รู้เรื่องพวกนี้ไม่มีทางรู้เรื่องนั่นเลยคุยขนาดนี้ยังไม่รู้เรื่องไม่คุยมันจะไปรู้เรื่องยังไงวะเนี่ยคุยขนาดนี้ยังไม่รู้เรื่องไม่คุยมันจะไปรู้เรื่องได้ไงวะเนี่ยเห็นไหมครับคิดให้เป็นนะตรงนี้สำคัญใช่ไหมครับแล้วก็ไปทำตามนั้นฝนก็จิ๊บจ้อยเองไม่มีเทเพราะฉะนั้นทุกคนทำงานทางราบมันก็ไม่มีผลกระทบเลยนะไม่มีผลกระทบการทำงานของทางราบเลยก็มาก็ สบายคนทำสลายเมฆหยุดฝนขุนเขานางสาวนอนหงายกลางแดดกลางกี่พันปีก็ไม่รู้ลองนึกภาพภาษาผมลองนึกภาพเขาเนี่ยมันก็คลายกันนะผมไปทำอยู่ที่ป่าไร่ข้าวโพดมันจะมีมุมหนึ่งผมจอดรถบังเอาไว้เลยทางเข้าป่าข้าวโพดเข้าไร่ข้าวโพดไม่ให้ใครเข้าให้ออกข้างในผมก็ใช้แค่เดินเข้าไปมันสัก10เมตรเอง10กว่าเมตรทำนะฝนตกก็ทำทางค่ำคืนก็ทำผมทำตลอด24ชั่วโมงครับตอนนั้นมันก็หยุดได้ก็เลยมันก็ไม่รุนแรงนะตอนนั้นก็คือสิ่งที่อยากจะบอกให้ทราบเนื่องวันนี้มีคนสลายเมฆหยุดฝนได้แล้วนะจ๊ะความจริงได้มาตั้งแต่ปี54แล้วจ้า54ที่นี่นะน้ำข้างนอกนะถึงนี่ข้างนอกนะข้างในแค่หลังเท้าแปลว่าเอาอยู่สูบเอาอยู่ที่นี่แช่อยู่2เดือนกว่าปี54นะปีนั้นนะผมตัดสินใจตีพิมพ์ไทยรัฐเลยนะคือเสนอภาครัฐมาตั้งแต่ปี42แล้วนะไม่หือ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 อย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการทำให้ฝนตกนะหรือเดี๋ยวพวกยิ่งฝนตกให้ฝนตกให้ฝนตกทำฝนเนี่ยมันจะปี42ประเทศไทยมันโคตรซวยเนาะแล้วปล่อยให้แรงแสนแรงแต่เวลาปี54ผมประกาศเต็มร้อยทำมาประกาศด้วยชื่อพิมพ์นะผมบ้าระห่ำลำคาญฮะพูดถึงปี54ก่อนทีนี้มันมาเยอะทีเนี้ยทำแล้วจะท่วมพอของไอ้ตัวเองก็เลยหมองูตายพองูเนาะมันก็เกิดการค้นคิดขึ้นมาวิธีที่จะสลายไม่หยุดฝนต่อก็ประกาศไทยรัฐอีก
สลายไม่หยุดหยุดได้ภายใน24ชั่วโมงไม่เกิน7วันเด้อนะวันนั้นผมเรียกว่ามหาสมุทรเมฆโอ้โหที่นี่มันลมฝนมาด้วยความถ้ามันพัดชนตึกนี่แล้วมันชนตึกเนี่ยเห็นไหมครับมันรุนแรงขนาดนั้นครับปีนั้นที่นี่นะครับโอเคนะสรุปแล้วปี54ผมเนี่ยเป็นคนทำให้ฝนตกและสลายไม่ฟื้นฟูนี่แหละหลักฐานคือไทยรัฐครับตีพิมพ์อยู่เอาละกลับมาถึงปีนี้ผมก็เตือนมาตั้งนานแล้วนะผมเตือนตั้งแต่ผมอยู่ที่ไปออสเตรเลียเนี่ยตั้งแต่ตุลาเมื่อปี60นะอันนี้มัน61นะผมเตือนนู่นบอกปีนี้61เนี่ยจะมีน้ำมากไม่น่าจะพอๆกับปี54ผม2ขยักพอๆกับปี54หรือถึงขั้นไม่ใช่อาจจะนะถึงขั้นมากกว่าปี54เหลือเวลา2เดือนนะเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยนี่มันสิงหากันยาตุลาเหลือ2เดือนนะฮะก็ไม่รู้แล้วครับก็บอกว่าอย่างนี้น่ะมัวแต่คอยระวังภัยมันก็ยังบอกนั่งตาดูเดี๋ยวก็ช่วยไม่ได้แล้วครับไม่รู้ผมเสนอไปรัฐบาลแล้วสารมีผมเสนอไปแล้วแล้วว่าตอนนี้ถ้ามาไปทางเพชรบุรีทางอะไรทางนู้นเราก็ว่าไปใต้ก็ไปไม่มีปัญหาที่คอยว่าถ้าทางเหนือมันมามันก็จะมาทางเหนือก็ใช่สิครับที่บ้านอยู่บางบัวทองก็ทางน้ำที่นั่นที่นี่ที่เพื่อนเมื่อกี้เนี่ยครับแล้วที่นี่ตรงนี้ที่นี่มันยังขึ้นลงตามเจ้าพระยาอยู่มันไม่แช่นานโอเคไหมครับยังไม่เน่าเหม็นแค่ทีเดียวโอเคไหมครับก็มีแค่นั้นเล่าสู่กันฟังว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงคุยกันจริงๆนักเรียนน้อยๆเนี่ยถ้าสนใจใฝ่ฟังนะครับก็จะได้ส่วนมากนะผมทำมา20กว่าปีคนไทยบอกให้เลยครับบอกไว้เลยการอาภากได้เลยตีแตกตาตกเลยโทษทีขออนุญาตพอเวลาภาคความเข้าใจไม่เอาขออนุญาตนะไม่ใช่เฉพาะคนในช่วงนี้นะไม่รู้เป็นหาอะไรสอนก็สอนให้ฟรีทุกวันที่แรกของเดือนเนี่ยคุณยายข้าวก็มีให้กินฟรีหมดมาฟังนะเป็นองค์ความรู้มันก็ไม่เอามันจะให้เอาอย่างเดียวคือมาปวดหัวให้หายปวดเท่านั้นก็จบข่าวปวดท้องหายปวดก็พอแล้ว บางทีเอือมระอาพูดตรงไม่ใช่น้อยใจหรอกครับเอือมคนไทยไม่นะมันนึกพัฒนายากกับคนนี้คนบ้านเมืองพัฒนายากคือเรื่องนี้เรื่องเดียวมันจะเอาอย่างเดียวโทษที่ใส่ภาษาพ่อขุนดีไหมเนี่ยไอ้จะใส่จังเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะทำไมองค์ความรู้จริงๆที่มันเป็นองค์ความรู้ใหม่พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันโอ้โหคนเก็ตคือเก็ตเลยนะครับได้เลยมันจะได้ไปช่วยตัวเองช่วยครอบครัวช่วยสารพัดช่วยได้หมดให้ความสำคัญนะครับไม่งั้นผมหนีแน่นอนนะครับหนีจากคนไทยนะนี่ๆๆเดี๋ยวอเมริกาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมไปอเมริกานะไม่เกิน7วันนับจากวันนี้ไปด้วยบางทีนะดูสิหนีไปผมนึกออกแล้วฮะคนไทยไม่เอาหรอกใช่ไหมครับอย่างเช่นนาทีนี้ผมจะไปออสเตรเลียผมไปเดี๋ยวนี้ผมไปงี้ผมก็ไปได้ผมไม่ซื้อหาอย่างว่าแบบขอตั๋วบินไปแบบนี้เลยอ่ะตายดับหน้าเข้ามาทันทีเลยนะผมเนี่ยใช่ไหมฮะจำลองนะยิ่งตั๋วบินทุกวันมันจองง่ายนะผ่านนี่จบเลยทันทีเลยทันทีเลยเนาะไม่ยุ่งยากใช่ไหมทันทีเลยสบายมากเลยอย่างนี้เป็นต้นเนาะทีนี้มันยากนักก็เลยไม่อยากจะมองทำไมผมนี่จะให้กันทั้งตัวทั้งเต็มๆเลยใจผมทำด้วยอะไร
เออถ้าเป็นค่าจ้างค่าออนโอ้ที่อื่นไปนั่งอ้าปากฟังเสียชั่วโมงเท่าไหร่นักบรรยายของผมให้ฟรีทุกเรื่องทำไมนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ความไม่มีค่าใช้จ่ายนะเนี่ยมันก็เป็นไม่ได้นะมันง่ายเนาะเพราะฉะนั้นผ่านประตูเข้ามาหน่อยเมื่อกี้ยังพูดถึงผ่านประตูเข้ามาเมื่อผมไม่ได้ทำจะกลับก่อนแล้วเมื่อกี้เนี่ยถ้าที่ฟังเนี่ยเมื่อกี้ผมยืนฟังนี่จะกลับแล้วคงจะน้อยใจที่ว่าไม่ได้ผ่านเข้ามาระบบเขาบอกไม่เป็นไรระดับนี้มันต้องไม่ต้องพูดระบบเกินระบบเนี่ยโดยเฉพาะให้ทางไปนี่ก็คือมันเกิดความสูญเสียเยอะบางทีเสียดายฮะเสียดายศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่มันต้องเจ้าอย่างเดียวยิ่งผมปล่อยฟรีสไตล์เนี่ยโอ้นะถ้าผมตั้งค่ามูลค่าผมเนี่ยไม่หายคืนเงินผมจะใช้เงินจริงๆไม่ได้คิดมุมกลับเลย มนุษย์ละนึกว่าผมเห็นแก่ตัวมันเป็นยังไงกันน่ะเห็นมั้ยใช่มั้ยแล้วมีประสิทธิภาพสูงด้วยไม่หายคืนเงินน่ะเอาป่ะใช่มั้ยครับผมก็ยังไม่ทําใช่ใจผมทําด้วยอะไรแล้วมุมกลับทีเนี้ยไม่เคยคิดคุณค่าพวกนี้เลย20กว่าปีที่ทํามาเนี่ยครับไม่เคยเห็นคุณค่าอย่างนี้ดีกว่าจะเอาแม่งอย่างเดียวเนี่ยเริ่มสุภาพได้มั้ยเริ่มสุภาพแล้วเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มแล้วเนี่ยฮะเริ่มมีฝรั่งเข้ามาเชื่อมโยงแล้วนะให้ดูไว้เนี่ยผมจะเริ่มเตรียมตัวนะจะบอกให้ทราบไว้ผมใช้ภาษาฝรั่งได้เต็ม 100% ผมไม่มองนะคนไทยอ่ะเดี๋ยวไว้หือไม่มองกันดีตัดเกรดแล้วครับทีนี้แนว VIP ยกกำลังสอนยกกำลังสามแล้วทีนี้ต่างวันนี้ไม่สอนแล้วทีนี้คือผมต้องการจะไปแตะ CEO มากกว่าลาทีนี้ครับเพราะว่ามันช่วยผู้คนได้เยอะครับต่ำกว่านั้นก็เอาไว้ใช้สนามฟุตบอลกันแล้วกันรักษากันโอเคไหมครับนัดกันเป็นทีผมรักษามนุษย์ได้ถึงใช้สนามฟุตบอลนะให้ดูทุกวันนี้ก็ทุกเย็นไงแล้วต่อไปไอ้ควอนตัมคอมพิวเตอร์นี่จะมาประมาณไม่เกิน3ปีเนี่ยเนี่ยผมจะรักษาผู้คนผ่านจอที่นี่คงไม่มีมานั่งตรงนี้หรอกครับผมทราบว่าเอาฟรีๆผ่านจออยากได้ฟรีคนได้ไม่มีใจก็มันรู้ไปมนุษย์มันจะอยู่คนเดียวก็ปล่อยมันมันมากนะครับดูสิฮะเวลาผมพูดจากับสิ่งเหล่านี้มันบางทีมันไม่น่าฟังหรอกครับเพราะฟังมาเยอะดูมาเยอะอะไรพวกนี้ครับแต่ทั้งหมดผมก็ไม่เคยใช้นะที่พูดเนี่ยไม่เคยใช้ผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละบางทีก็โอ้เห็นใจน้อยให้ดูก็ได้ตัวล่าสุดอ่ะมันนี่เมื่อกี้คิดๆมาเนี่ยยังไม่ลบอย่างนี้นี่ใครนี่เขาส่งสตังค์มาให้เนี่ยนะคนเขาต้องได้รับประโยชน์ครับเห็นตัวเลขยังครับเนี่ยส่งมาเมื่อกี้นี่คิดๆเมื่อกี้เนี่ยเห็นยังเห็นแล้วที่เมื่อกี้เนี่ยได้ยินเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคนที่เขาได้ประโยชน์ใช่ใช่ไหมฮะดูสิเข้าบัญชีมาให้ตั้งแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าคือใครถ้าจะกดดูเดี๋ยวนี้มันก็ไม่สามารถบอกได้ยกเว้นไปถามธนาคารว่าใครส่งมาให้มันยอดน้อยสักเมื่อไหร่เมื่อกี้เนี่ยมันคันนั้นก็ไปเอาอะไรมาใช้อ่ะเห็นไหมครับ
ขนาดทำตู้ไว้ยังไม่พอเนี่ยนึกก็พอนะนึกก็พอแต่ตู้ไขเดี๋ยวนี้ยังได้เด้อไม่รู้ไม่ได้ไขมา3เดือนแล้วมั้งนั่นยังไม่ได้เปิดมา3เดือนจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่นี่นี่คุยอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยอย่าลืมนะเฟซไลฟ์นะเนี่ยออกอากาศไปสักเท่าไหร่แล้วนะที่นั่งคุยเมื่อกี้เนี่ยก็ถึงบอกว่าเป็นห้องเรียนอันหนึ่งนะครับเวลาผมพูดจาพวกนี้เอาไว้จริงๆก็ไม่ใช่ให้มันสูญหายไปไหนที่ผมมีอยู่ก็อยากจะมีการบันทึกเป็นเรื่องเป็นราวเอาไว้ให้ดีอย่างนี้เป็นต้นนะก็มีอยู่แค่นี้ห้องเรียนเรานักเรียนไม่ค่อยจะมากันคือไม่ต้องการความเข้าใจมันคือในโง่ทั้งบ้านทั้งเมืองคนนี้ต่อไปก็เป็นทาสเขาต่อไอ้ผมเนี่ยพยายามอยากจะให้จังเข้าใจเนี่ยมันเกิดมาเพื่อการนี้จริงๆเนี่ยของรู้เนี่ยก็คือผู้คนบ้านเราที่ไม่เจริญงอกงามก็เพราะตรงนี้นะครับเนาะอีกอย่างนึงไม่มีความสงสัยหรอกไม่ได้แชร์ก็แชร์ไม่เป็นพูดไปถามกลับก็ตอบไม่ได้อีกไม่เหมือนฝรั่งครับฝรั่งถามกลับพวกตรงถ้าเข้าใจต้องอธิบายได้มีแค่นี้เขามีหลักอยู่ตรงถ้าเข้าใจใดๆต้องอธิบายได้ถ้าผิดครูเขาต้องหาทางแก้ให้โอเคไหมครับนั่นคือหน้าที่ครูครับครับเพราะครูเขาจะมีหน้าที่นั้นให้คนบ้านเมืองเขาจึงสอนกันแบบมีวินัยของการเรียนและการสอนครับนักเรียนคือผู้ตามครูคือผู้นำความคิดนำวิธีการเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเขาเอาความเข้าใจเป็นหลักครับนะเข้าใจคนเราเมื่อเราเข้าใจจะทำอะไรก็ตามทำภายใต้เงื่อนไขความเข้าใจมันก็จบมาเป็นผลสำเร็จของงานโอกาสผิดพลาดก็จะน้อยอย่างเงี้ยมันนึกสร้างต่างได้มากกว่าเราก็แค่นั้นเองคนมาเราโมแต่นั่งเกรงใจกันก็เพราะที่บอกว่าทำดีอย่าให้เด็ดอย่าเป็นภัยนั่นนะครับก็เพราะตรงนี้นะครับทำให้ชาติไม่ก้าวหน้าประโยคเดียววลีเดียวเนี่ยครับมาสกรรมเนี่ยใช่ไหมครับเราไม่ต้องเปลี่ยนแล้วทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลนี่คือคำขวัญวันเด็กนะไม่สงวนสิทธิ์เอาไปใช้ได้เลยครับทำดีแล้วต้องให้เด่นแล้วก็เป็นรางวัลด้วยนะใช่ไหมครับผมบรรยายที่ไหนก็ตามอยู่แจกเด็กสตังค์งั้นมันอยู่ในตู้นี่ครับเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้มันเหลือจากค่าน้ำค่าไฟแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยก็ไปช่วยกันเนี่ยที่ผมทำกันมาตั้งเท่าไหร่แล้วเนาะเล่าให้ฟังคนที่ไม่รู้จักรู้หนอกรู้หนอกก็ดีรู้แล้วก็เหมือนกับว่ามาโฆษณาตัวเองผมเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถสูงอะไรก็ห้ามผมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าสิ่งที่ผมต้องมีประโยชน์ประโยชน์กับส่วนรวมส่วนตนไม่ทลายผมกินอะไรวันหนึ่งข้าวเช้าไม่ได้กินเลยข้าวกาแฟกับปาจังโกจบแล้ว หน่อยเดียวเอง นู่นนะเมื่อบ่ายเมื่อเย็นนู่นแหละต่อไปเห็นไหมอาหารอย่างมาบางบนโต๊ะยังไม่ได้ไม่แอปเลยนะเราทำนองเนี้ยกินน้อยผมจะกินน้อยแล้วก็นอนน้อยกินง่ายนอนง่ายด้วยไม่มีปัญหาอะไรกับใครอ่ะไปต่อไปก็เป็นเรื่องราวของสองมือเปล่าอ่ะเชิญแก้วถือไปนะเชิญไม่หมดเลย